รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้โจทย์ของเราเป็นหอยลายเราจะเอาเนื้อหอยลายของเราเนี่ยมาทำผัดผงกะหรี่แล้วก็จะทำขนมปังกระเทียมเอาละครับเป็นแบบบาสเกตนะฮะโอ้ยคุณเท็ดดี้นี่คิดว่าอยู่ร้านอาหารชื่อดังอันนี้หลายคนนะทำเองนะเขาบอกว่าโอ้โหผัดผงกะหรี่นี่ทำยากผัดเป็นชิ้นๆเป็นก้อนๆไม่ได้สูบนี่ทำไม่ได้ขึ้นมานะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับค่ะผู้ไฟตกเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำกับข้าวร่วมกันเล็กๆน้อยๆค่ะวันนี้โจทย์ของเราเป็นหอยลายแบบมีเปลือกหรือไม่มีครับหรือยังไงฮะหอยลายที่เราได้มาวันนี้เป็นเนื้อหอยลายแกะแช่แข็งในซูเปอร์เนี่ยคุณสามารถซื้อหอยลายที่แกะมีแต่เนื้อแล้วแช่แข็งเราจะเอาเนื้อหอยลายของเราเนี่ยมาทำผัดผงกะหรี่แล้วก็จะทำขนมปังกระเทียมคือส่วนใหญ่เนี่ยขนมปังกระเทียมแล้วมีหอยลายเนี่ยจะเป็นหอยลายผัดไวน์ขาว wow. ใส่ผงกะหรี่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่กระเทียมเยอะๆเป็นหอยลายเนื้อกระเทียมใช่ประมาณนั้นแต่วันนี้คุณมาแบบจีนๆเลยเหรอคือยังไงฮะผัดผงกะหรี่ที่ดีเนี่ยมันต้องแบบเป็นครีมมี่ครีมมี่หน่อยคือเนื้อต้องแบบเหมือนเราไปกินตามร้านอาหารชื่อดังที่แบบเนื้อผงกะหรี่เป็นครีมเป็นครีมเลยเราจะได้แบบนั้นเราทำได้แบบหลายคนนะทำเองนะเขาบอกว่าโอ้โหผัดผงกะหรี่นี่ทำยากผัดเป็นชิ้นๆเป็นก้อนๆไม่ได้สูบนี่นี่ทำไม่ได้ขึ้นมานะเป็นครีมใช่ไหมอยากกินคุณออกอะไรเดี๋ยวผมออกให้ผมชนะผมจะกลัวเราแค่บอกว่าเราอยากกินแต่ถ้าทำได้ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราอยู่บ้านแต่มันอร่อยเหมือนกันลงได้ดีหนึ่งสองสามเอาละครับมาขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่นะฮะหน้าตาจะเป็นยังไงขั้นตอนการทำยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับเมนูในวันนี้ขอเสนอขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่โจทย์ในการทำวันนี้ก็คือหอยลายที่นำมาผัดเข้ากับผงกะหรี่แบบเข้มข้นทานคู่กับขนมปังกระเทียมที่มีกลิ่นหอมของเนยและกระเทียมที่เป็นเอกลักษณ์จะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับเริ่มขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาทำในส่วนของขนมปังกระเทียมกันก่อนค่ะนะฮะขั้นตอนไม่ยากเลยเนยนะะผมบอกเลยว่าอันนี้คือมาแรงมากๆมาแรงจริงมาแรงจริงๆคือแบบโซเชียลมีเดียต่างๆอินฟลูเอนเซอร์นี่คือเขาแบบรีวิวกันเต็มเลยปกติแล้วเนยทั่วไปเนี่ยจะทำจากไขมันนมครับแต่อันนี้เนี่ยทำจากไขมันวัวธรรมชาติเป็น Australian Dairy Free Butter Oil ผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติถึง 99% ค่ะนำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดใช่ครับแล้ววันนี้เราเอามาทำเป็นเนยกระเทียมนะอื้อหือไม่อยากจะคิดนี่นะคะสุดยอดแล้วก็ง่ายๆเลยนะฮะกระเทียมสับละเอียดนะครับกับเนยบัตเตอร์ออยล์ของเพียร์เลสฟู้ดนะฮะด้วยความที่ของเขาเนี่ยไม่มีเกลือผสมอยู่คือเป็นเนยแท้ๆเลย 99% น่ะนะฮะแต่ว่าเวลาเราทำตัวขนมปังกระเทียมอยากให้มีรสเค็มๆนิดนึงนะฮะก็อาจจะต้องใส่เกลือป่นเพิ่มเข้าไปหน่อยจากนั้นก็คนส่วนผสมของเนยให้เข้ากันครับเข้ากันแล้วค่ะคุณเชดดี้เข้ากันแล้วนะครับไม่ยากเลยครับคุณเห็นขนมปังนั่นไหมเห็นหลายครั้งเวลาซื้อขนมปังฝรั่งเศสมาทานไม่หมดวันรุ่งขึ้นเขาก็จะแห้งแล้วก็ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นขนมปังกระเทียมจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้ขนมปังฝรั่งเศสเก่าของคุณกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งทาลงไปนะคะบนขนมปังที่หั่นแล้วการเอาขนมปังเก่ามาทำเป็นขนมปังกระเทียมเนี่ยนะคะข้อดีคือเขาแห้งง่ายแล้วทำให้เขากรอบไวข้อต่อไปคือหั่นง่ายค่ะอ๋อมีที่ทาให้ด้วยเตรียมให้คุณทุกอย่างคุณเตรียมหรือใครเตรียมพูดใหม่เหนื่อยใจนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทานเนยกระเทียมบนขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็เตรียมเอาไว้ครับ
เร็วๆนะครับขั้นตอนนี้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเพิ่งฝึกงานใหม่ขอโทษด้วยเฮ้ยผิดหวังช้ามากขอโทษค่ะทั่วนี่ขอบคุณนี่โอ้เดี๋ยวกัดทุกคำต้องเจอเพลเลททุกคำนะขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณกวินแล้วทำไมไม่ช่วยคุณนาทำล่ะครับเนี่ยจะได้เสร็จกันไวๆจริงๆแล้วเราทำแบบเนี้ยอบทีนึงไปเลยนะเยอะๆนะแล้วก็เก็บใส่กล่องคัพเปอร์แวร์เนี่ยมากินได้จริงๆเหรอจริงแล้วต้องทำยังไงคุณอบทีเดียวคุณก็ไม่ไหวอ่ะคุณกินไม่ไหวหรอกเท็ดดี้คุณไม่มีทางได้เก็บอ่ะคุณกินจนคุณแบบคุณหยุดกินไม่ได้อ่ะคืออะไรเนี่ยเหตุผลของคุณมันไม่ได้หักล้างกับของผมเลยคือถ้าคุณยิ่งทำเยอะคุณยิ่งกินเยอะอ่ะขนมปังกระเทียมนี่เป็นอะไรที่หยุดไม่ได้เอาเถอะสาระไม่มีหลังจากที่เราทาจนทั่วแล้วนะครับครบทุกชิ้นเนี่ยก็จริงๆที่บ้านใครมีเตาแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะครับอย่างง่ายๆผมว่าตอนนี้หาง่ายมากนะครับเป็นเตาแบบอบลมร้อนแบบนี้นะครับก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันนะฮะจากนั้นเราจะเอาขนมปังของเราเข้าเตาอบลมร้อนใช่ครับโอเคแค่อบให้เนยของเราละลายก็ทานได้แล้วและจากนั้นก็นำขนมปังที่ทาเนยเตรียมเอาไว้เข้าไปอบที่อุณหภูมิ200องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 7-10 นาทีครับช่วงหน้าครับกับขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่กับขั้นตอนของการทำหอยลายผัดผงกะหรี่ที่มีความครีมี่แบบร้านดังๆจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับพอผักเริ่มสุกนะครับเราก็จะใส่หอยลายลงไปนะครับหอยลายนี้เป็นแช่แข็งแต่ว่าเราก็ต้องเอามาล้างน้ำนะแล้วก็ทิ้งให้เขาคลายเย็นออกมานะครับจากนั้นนะครับไข่ไก่1ฟองนะฮะเขาใช้วิธีแบบผสมข้างนอกกระทะแบบนี้แหละนะครับเฮ้ยขุดออกจะให้เป็นขนมปังเนยอย่างเดียววันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนที่คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์โคลเฟนอยากชิมโคลเฟนสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับโคลเฟน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับChannel Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ